จากโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนถึงโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนได้ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดเชียงรายและได้รับฟังความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดศูนย์รังสีรักษาโรคมะเร็งในการรักษาทุกครั้งต้องเดินทางไปรักษาที่จังหวัดลำปางและเชียงใหม่ด้วยระยะทางและการรักษาที่ไม่ทันท่วงทีเมื่อท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเห็นว่าชาวเชียงรายขาดศูนย์รังสีรักษามะเร็งจริงจึงบัญชาการสั่งการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยถือเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขจึงเป็นที่มาของโครงการศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และการลงพื้นที่ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในครั้งนี้นำโดยพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนและคณะในวันที่2ที่3เมษายนนี้นะครับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนก็จะลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อพบพี่น้องประชาชนเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายนะครับที่อยู่ในอำเภอเมืองอำเภอพญาเมงรายหรืออำเภอแม่จันหรืออำเภอใกล้เคียงนะครับที่ท่านมีเวลาว่างไม่ติดงานการนะครับติดเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับท่านสามารถมาพบกับเราสมาชิกวุฒิสภานะครับในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนนะครับได้ช่วงเช้าอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ครับช่วงบ่ายเราจะอยู่ที่หมู่บ้านเกษตรนะครับพอเพียงนะครับหมู่บ้านคณิษฐาตำบลเมงลายพญาเมงลายอำเภอพญาเมงลายนะครับแล้ววันที่3นั้นเราจะช่วงเช้าเราจะไปที่นิคมฐานผ่านศึกตำบลท่าข้าวเปลือกนะครับอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายถ้าท่านใดไม่ติดงานติดการนะครับอยู่ใกล้เคียงก็ไปพบปะกันได้นะครับเราจะยินดีมากครับนะครับขอเรียนเชิญนะครับขอบคุณครับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามประสานงานและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพี่น้องประชาชนตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน